นมาเจอกับแม่ดาวนะคะไม่ได้อัพคลิปนานมากเลยนะคะเนื่องจากว่าชีวิตค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะคะเลี้ยงลูกแล้วก็ทำงานประกันชีวิตไปด้วยที่อเมริกานะคะช่วงนี้เรามีลูกค้าเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ไว้ใจนะคะแล้วก็ให้ดาวช่วยดูแลแพลนประกันชีวิตรวมถึงการวางแผนการออมเงินเพื่อการเกษียณในอนาคตด้วยนะคะก็หลายคนนะคะก็เห็นถึงความสำคัญของเรื่องการเกษียณแล้วก็การวางแผนการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ติดต่อเราเข้ามาเนี่ยเราก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่ทักทายกันก็แล้วก็ไว้ใจให้เราดูแลนะคะช่วงนี้ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเคสของลูกชายนะคะที่เราเคยเล่าไปในคลิปก่อนๆนู้นนะคะลองไปย้อนดูกันได้นะคะเกี่ยวกับลูกชายนะคะของดาวคือเรามีลูกชาย2คนเนาะที่ไทยคนหนึ่งแล้วก็ที่อเมริกาที่เพิ่งจะขวบนิดๆ นะคะตอนนี้อาเธอร์ก็ขวบประมาณ2เดือนแล้วนะคะส่วนลูกชายคนโตที่อยู่ไทยเนี่ยตอนนี้นะคะเอกสารของเราก็เกือบเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็ได้รับอีเมลจะแจ้งจากทาง National Visa Center นะคะของประเทศอเมริกาว่าได้ทำการนัดหมายวันที่จะสัมภาษณ์ให้กับลูกชายเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือวันที่24กรกฎาคมปีนี้นะคะดาวก็จะได้ไปรับลูกชายที่ประเทศไทยน่าจะประมาณไม่เกินสิ้นปีนี้นะคะแต่ยังไม่รู้ว่าเดือนไหนเพราะว่าต้องรอผลจากการที่เราสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตให้เราเดือนไหนเนาะแล้วก็จะได้ทำการจองตั๋วเครื่องบินต่อไปนะคะแต่ช่วงนี้ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคะทางที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยจองวันนัดตรวจสุขภาพให้กับลูกชายแล้วค่ะที่ไทยนะคะเขาก็จะระบุมาว่าที่ไหนบ้างที่เขารองรับนะคะก็จะมีอยู่2ที่ด้วยกันก็คือโรงพยาบาล BNH นะคะกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะมีแค่2ที่เท่านั้นนะคะเราก็ต้องทำการติดต่อกับทางศูนย์ที่ที่โรงพยาบาลในประเทศไทยนะคะแล้วก็ติดต่อเข้าไปว่าเราจะเข้าไปทำการตรวจสุขภาพเนี่ยขอนัดเขาวันไหนนะคะแล้วก็เขาก็รีควายกลับมาว่าเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างนะคะก็จะมีพาสปอร์ตมีจดหมายยืนยันจากทางอเมริกานะคะเกี่ยวกับวีซ่าต่างๆนะคะแล้วก็ประวัติการฉีดวัคซีนของลูกชายนะคะแล้วก็วันที่ต้องการทำการนัดหมายนะคะดาวก็ได้ทำการส่งอีเมลนะคะไปที่โรงพยาบาลนะนะคะแล้วก็เขาก็ตอบกลับมาว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นประวัติการฉีดวัคซีนโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ต่างๆด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงที่ว่านัดหมายกับทางคุณหมอแล้วก็เดี๋ยวคาดว่าวันที่11มิถุนาเนี่ยก็จะเข้าไปนะคะคือทางอเมริกาเนี่ยเขาระบุมาเลยว่าต้องเป็นคุณหมอคนนี้เท่านั้นนะที่เราจะรับรองได้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็ต้องใช้เงินพอสมควรนะคะเพราะว่าค่าตรวจเนี่ยทั้ง2ที่เนี่ยจะไม่เท่ากันแต่ว่าที่เราเลือกของบริษัทโรงพยาบาล BNH เนี่ยเนื่องจากว่าการเดินทางมันสะดวกกว่านะคะเพราะว่าเราจะเดินทางให้ลูกชายกับน้องสาวเนี่ยเดินทางจากอุตรดิตถ์เนี่ยไปที่กรุงเทพเนี่ยด้วยรถไฟนะคะก็อาจจะนั่งรถนอนไปแล้วก็ไปถึงสถานีกรุงเทพนิวัตรแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้า MRT ไปแล้วก็ไปลงที่ที่พักใกล้ลงใกล้ๆกับโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จะผ่านหน้าบ้านของญาติๆที่กรุงเทพด้วยนะคะเขาก็จะได้แวะไปหากันได้นะคะแล้วก็จองที่พักเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีสะดวกในการซักผ้าหรือว่าทำนู่นทำนี่แล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะก็สะดวกมากๆเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาข้อมูลนะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้เนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเนี่ยขั้นแรกเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 9,900 บาทนะคะแล้วคุณหมอก็จะดูว่าคุณหมอต้องตรวจต้องฉีดวัคซีนอะไรเพิ่มอีกอย่างเช่นโควิดเนี่ยถ้าเกิน1ปีเนี่ยอาจจะต้องฉีดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะก็แล้วก็ค่าจ่ายรวมๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมวัคซีนต่างๆที่อาจจะต้องฉีดเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะไม่เกิน 20,000 บาทนะคะก็ถือว่าสูงไหมก็สูงนะสำหรับเงินไทยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคิดเป็นเงิน US ดอลลาร์มันก็โอเคอยู่นะคะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรถูกเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพอหลังจากตรวจสุขภาพเสร็จแล้วเนี่ยฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็นัดต่อไปที่ต้องไปกรุงเทพเนี่ยก็คือไปสัมภาษณ์เลยนะคะสัมภาษณ์วันที่24กรกฎาคมแล้วก็รอฟังผลนะคะ
ก็ค่อนข้างตื่นเต้นเนาะที่รู้ว่าจะได้แบบเคสของลูกที่รอมาประมาณ1ปีกว่าๆนะคะประมาณปีครึ่งนะประมาณปีครึ่งอะค่ะเรื่องก็เรียบร้อยดีนะคะก็ขอบคุณทางรัฐบาลอเมริกาที่ช่วยดำเนินการต่างๆด้วยนะคะทำให้ลูกของเราเนี่ยจะได้มาอยู่อเมริกาเร็วๆนี้แล้วนะคะก็รู้สึกดีใจที่จะได้เจอลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้มาร่ำเรียนที่นี่แต่ก็ยังแอบกังวลว่าเขาจะปรับตัวได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าภาษาด้วยอะไรด้วยวัฒนธรรมต่างๆเนาะเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรมันรู้สึกว่ามันต้องปรับตัวเยอะแล้วก็เราก็พยายามไปหาข้อมูลต่างๆเนาะเกี่ยวกับว่าเด็กที่มาเรียนอเมริกาตอนอายุ8ขวบ10ขวบหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาปรับตัวได้เร็วแค่ไหนแล้วก็พัฒนาทางด้านภาษาเร็วขนาดไหนเราเป็นห่วงลูกมากๆเลยเรื่องของการปรับตัวนะคะก็แต่ก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอสัมภาษณ์เสร็จเราก็จะเดินทางไปประเทศไทยทางครอบครัวไปรับลูกนะคะก็จะได้ถือโอกาสพักผ่อนแล้วก็เที่ยวประเทศไทยไปด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเอเจนท์ที่จะทำประกันชีวิตนะคะแล้วก็วางแผนออมเงินเพื่อการเกษียณเนี่ยดาวยินดีให้คำแนะนำเป็นอย่างยิ่งนะคะทั้ง50รัฐด้วยกันนะคะเพราะว่าเราเองก็มีไลเซนส์อยู่ทั่วอเมริกาเนาะยังไงทักมาคุยกันได้นะคะมันมีออปชันนึงที่เราอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยทำมากๆเลยนะคะมันไม่ใช่แค่ประกันชีวิตเนาะหลายๆคนพอพูดถึงประกันชีวิตปุ๊บจะมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นค่าใช้จ่ายแบบต้องควักกระเป๋าเงินออกไปจ่ายอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยประกันชีวิตที่มันมีออปชันหนึ่งที่เขาเรียกว่า minimum death benefit แล้วก็ max cash value นะคะหมายความว่าไม่เน้นทุนประกันนะคะแต่เน้นเงินเก็บเน้นให้เงินที่มันฝากเข้าไปเนี่ยโตขึ้นนะคะก็คือโปรแกรมฟังก์ชันนี้มันจะระบุให้เราเลยว่าถ้าลูกค้าอยากจะเก็บเงินเพื่อเอาไปใช้ตอนเกษียณเนี่ยเดือนละพันเนี่ยและถ้าลูกค้าเก็บ10ปีหรือ20ปีเนี่ยแล้วเอาเงินออกมาใช้ตอนอายุ60เนี่ยแล้วมันจะจ่ายเงินให้ลูกค้าเนี่ยไปตลอดชีวิตเลยนะคะแบบไม่มีเงินแบบเงินเนี่ยไม่มีวันหมดแล้วก็เงินเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่ถือว่าเป็นรายได้นะคะมันถือว่าเป็นการกู้ยืมเงินออกมาจากกรมธรรม์ของเราเพราะฉะนั้นการกู้ยืมเงินเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายเสมอไปนะคะคุณต้องดูว่ากู้ออกมาแล้วได้ผลประโยชน์อะไรนะคะคนรวยส่วนใหญ่ก็ไม่เอาเงินสดออกมาใช้นะคะคนรวยส่วนใหญ่ก็เอากู้ยืมเงินจากธนาคารเนี่ยเพื่อไปเริ่มต้นธุรกิจนะคะแล้วมันก็เป็นหนี้สินที่เป็นหนี้สินที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตัวเงินตัวนี้สามารถที่จะจ่ายเงินบำนาญให้กับเราเนี่ยไปตลอดชีวิตเงินไม่มีวันหมดนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีอีกตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเงินเก็บอยู่เนี่ยแล้วอยากจะย้ายมาไว้ในที่ที่มันได้ผลประโยชน์ดีได้ผลตอบแทนดีนะคะโปรแกรมนี้ก็จะเหมาะมากๆนะคะอย่างเช่นเรามีลูกค้าที่ออมเดือนละ 2,000 10ปีนะคะแล้วเขาก็หยุดออมใช่ไหมคะแล้วเขาก็รับเงินเขาก็เริ่มรับเงินเกษียณตั้งแต่อายุ61 65เนี่ยไปตลอดชีวิตเลยมันอาจจะได้เดือนละ 4,000 5,000 อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับอายุของคนที่ทำตอนนั้นด้วยนะอายุน้อยเนี่ยยิ่งได้เงินตอบได้ผลตอบแทนดีนะคะถ้าอายุมากเนี่ยก็ควรจะเริ่มทำได้แล้วนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็มีงบน้อยหน่อยก็เดือนละ 1,000 เดือนละ700นะคะอะไรเงี้ย ก็ว่ากันไปโปรแกรมเนี้ยมันออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับตัวเองเนาะตามงบประมาณที่ลูกค้ามีเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยฉันจะมีงบน้อยฉันจะทำได้ไหมลองคุยกันก่อนนะคะเราจะลองดูว่าลูกค้าอายุเท่าไหร่แล้วก็มีงบเท่าไหร่แล้วจะได้เงินเกษียณเดือนละเท่าไหร่นะคะโปรแกรมมันจะช่วยเราคำนวณออกมานะคะโปรแกรมคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ซับซ้อนมากๆเพราะว่ามันใช้วิธีการเขาเรียกว่าอะไรอะสถิติของลูกค้าอายุเท่านี้เพศนี้ตายวันเวลานี้เป็นจำนวนเป็นพันๆหมื่นๆคนแล้วเอาออกมาเป็นคณิตศาสตร์ประกันภัยโปรแกรมขึ้นมาที่เอามาคำนวณดูว่าลูกค้าควรจะได้ผลตอบแทนควรจะต้องจ่ายค่าเบี้ยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำเลยแล้วก็ใช้กันทั่วโลกเลยนะคะยังไงก็ทักเราเข้ามาได้นะคะมาคุยกันเนาะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วนะคะถ้าเกิดคุณปล่อยเวลาให้มันผ่านไปคุณก็จะเสียเวลาเงินคุณก็จะไม่ได้งอกเงยมันก็อยู่ที่เดิมนะคะลองมาคุยกันค่ะแล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะคะ